ัวกับเรื่องแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณใช้นวัตกรรมลายมือสวยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต2ไปเราไปดูกันเดี๋ยวแล้วเราจะเริ่มไปดูที่ใครก่อนลายมือสวยนี่เป็น1ใน9จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของศรีสะเกษเขต2เรานะครับซึ่งโรงเรียนบ้านยางนี่เป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและประสบความสําเร็จทําให้นักเรียนทุกชั้นทุกคนของโรงเรียนบ้านยางนี่ลายมือสวยกันทั้งโรงเรียนเลยนะครับเป็นเอกแดนภาษาตรงพร้อมกระเทียมดีก็มีกายตรงพวกเราพี่น้องที่คลองรำวงนวัตกรรมที่ทำให้นักเรียนของเราลายมือสวยนะคะก็จะมีหนังสือคู่มือการคัดลายมือตามแบบกระทรวงศึกษาธิการการใช้บรรทัด5เส้นท่านั่งที่ถูกต้องและการเหลาดินสอให้แหลมพร้อมในการใช้งานแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณครูต้องฝึกคัดลายมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นต้นแบบที่ถูกต้องและสวยงามค่ะตอนใหญ่ขึ้นจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนและได้ไปเที่ยวด้วยครับลูกผมก็มีสมาธิมากขึ้นครับลูกเดซอยเขียนงานซ่องหัวปลาของหมู่บ้านค่ะอยากลายมือสวยเหมือนพี่และคุณครูค่ะหลังจากที่โรงเรียนบ้านยางได้รับนโยบาย Student First จากท่านผอ.เขตโรงเรียนได้เน้นกิจกรรมคัดลายมือในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เสริมให้เป็นนวัตกรรมที่เป็นระบบเด่นชัดมีคู่มือมีสื่อสามารถเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นๆได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนผมตัวนี้ไม่ถึงเส้นสีนะคะคุณครูเกือบค่ะก็มาอบรมเพื่อเอาความรู้เทคนิคในการคัดลายมือที่สวยงามนะคะก็คงจะนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดกับลูกหลานนักเรียนของเราต่อไปครับโรงเรียนบ้านยางได้เผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียนเพื่อให้เป็นเขตที่ลายมือสวยที่สุดไม่ใช่แค่นักเรียนแต่รวมถึงครูผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดค่ะ